ช่วงที่เกิดวิกฤตเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะมีบางช่วงเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกทม.แจ้งทางทวิตเตอร์ด้วยขอโทษหรือขออภัยที่การระบายน้ำบางจุดทำได้ล่าช้าเขียนผ่านทวิตเตอร์นะครับว่าขออภัยที่การระบายน้ำบางจุดล่าช้าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานเต็มที่เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดค่ะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นภาพนึงที่ท่านผู้ว่าบอกว่านี่50ปีขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะบางจุดมันมีต้นไม้ล้มด้วยนะน้องไบรท์ใช่ค่ะอย่างเช่นถนนบรมราชชนนีนะคะช่วงจุดกลับรถสายใต้เก่าก็มีต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจรค่ะก็มีการรายงานผ่านทางการแจ้งข่าวบกจรนะคะว่าจุดไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบนอกเหนือจากเรื่องของฝนเนี่ยยังมีเรื่องต้นไม้ด้วยดีฮะโอ้โหนี่ผมยิ่งอ่านยิ่งเห็นถนนเยอะนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเมื่อวานคือไล่ไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยค่ะสะพานข้ามแยกบางเขนงามวงวานนะฮะผลโยธินตลาดอมรพันธ์แยกเกษตรน้ำท่วมขังระดับทางเท้าประตูน้ำราชปารภมุ่งหน้ามักกะสันอุ้ยมันเยอะอย่างนี้อ่ะพอไหวก็แล้วกันก็ต้องขอทำความเข้าใจด้วยว่าอุโมงค์เพียงแห่งเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ทั้งเมืองเพราะว่าเส้นทางมันครอบคลุมพื้นที่ประมาณสัก50ตารางกิโลเมตรเท่านั้นค่ะถ้าเทียบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยมีกว่า 1,600 ตารางกิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยดูเหมือนจะบอกว่ามีแผนจะสร้างอีกสัก3อุโมงค์นั่นก็คือที่คลองบางซื่อที่บึงหนองบอนแล้วก็ที่ดอนเมืองค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าจะได้ช่วยระบายน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยานะคะการทำงานของอุโมงค์จะได้เต็มประสิทธิภาพกันทั้งระบบค่ะก็จะแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งพระนครได้เกือบหมดเลยนะคะนี่ฮะแต่ว่าข้อสังเกตก็คือทำไมมันท่วมเร็วที่ตกปีนี้กับที่ผ่านๆมาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะท่วมเร็วกว่าปกติค่ะถ้าถามกทม.ท่านก็จะบอกว่ามันเพราะปริมาณฝนมันมากผิดปกตินะแต่ชาวบ้านก็อย่างที่ว่าคำถามต่อมาก็คือตั้งแต่เมื่อไหร่ที่60มิลนะรายงานน้ำฝนที่รองรับขีดความสามารถที่ว่านี้เนี่ยนะฮะคือบางคนไปมองถึงขนาดถ้าฝนพันปีแบบสมัยพลดีจำลองตกทั้งวันทั้งคืนอันนั้นเห็นภาพแต่อันนี้มันก็ไม่ยาวนานนะ